สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมนะฮัลโหลฮัลโหลเทสน่าจะได้ยินอยู่เนาะโอเคค่ะพอดีวันนี้มีโจทย์ภาษาอังกฤษมาเกี่ยวกับเหมือนแนว conversation เนาะ vocabulary and grammar ก็เลยจะมาทำแสดงวิธีการทำให้ดูนะคะมาเริ่มกันเลยข้อ1 Have you finished your dinner? blank question mark That was fast ปกติก็จะเป็น Have you finished your dinner already? ก็เหมือนแบบเฮ้ยกินข้าวเสร็จแล้วหรอเร็วจังต่อไปข้อ2 I blank that film 2 times alreadyCan we get a different one? ก็คือที่มันเป็นแนว grammar นะก็เพราะว่าส่วนใหญ่คำว่า already เหมือนข้อหนึ่งเนาะ already ข้อนี้ก็มีคำว่า already แล้วมาดู tense กัน tense ข้อหนึ่งก็เหมือนกันเนาะ have บวกด้วย verb ช่อง3 finish นี่คือ verb ช่อง3นะคะก็คือ tense อะไรมันก็คือ tense present perfect ใช่ไหมที่จริงอ่ะก็ไม่แนะนำให้ต้องจำเนาะไม่อยากให้จำอ่ะอยากให้ใช้บ่อยๆถ้าใช้บ่อยๆอ่ะมันก็จะซึมซับแล้วมันก็จะอ๋ออันเนี้ยคุ้นตาแล้วก็จำไปได้เองคนฝรั่งอ่ะบอกเลยเขาถ้าบอกว่า present perfect เขารู้ไหมเขาก็ไม่รู้แต่เขาจะตอบถูกไหมเขาตอบถูกจากสัญชาตญาณของตัวเขาเองที่ใช้บ่อยๆอันนี้ฉันข้อนี้นะแต่เราใช้ไม่บ่อยสิคีย์เวิร์ดข้อ2ก็คือคำว่า already ใช่ไหมมันก็เราก็เหมือนข้อ1เลยก็ต้องใช้เป็น present perfect ก็คือมี have เบิก verb ช่อง3 a b c ข้อไหนที่เป็น have and verb ช่อง3ก็เป็นข้อ A นั่นเองนะคะก็จะเป็นข้อ A ที่เป็นข้อ2ต่อไปข้อที่3 I blank TV every Friday night if I can ก็คือตัว hint ก็คือ every Friday night มันก็คือเป็นสิ่งที่เราทำประจำทุกวันไม่ใช่เป็นประจำไม่ใช่ทุกวันอาจจะเป็นทุกวันสุกกลางคืนนี่เนาะถ้าเป็นทำเป็นประจำมันก็จะเป็น tense อะไรคะเป็น present tense ใช่ไหมบอกแล้วตัวเราอ่ะไม่ได้เรียน grammar มานานแล้วแต่มันจะชื่อว่าอะไรมันมี present continuous กับ present อ๋อ present simple tense ใช่ไหมมัน present simple tense ใช่ไหมเอ้ยดูสิเอ้ยมี master present simple tense ดูเมื่อเราไม่ได้เรียนนานเราก็ขอเสิร์ชก่อนเรารู้นะคำตอบคืออะไรคำตอบจะต้องเป็นข้อ B แต่แหมบอกแล้วจำชื่อ tense ไม่ได้ใช่ไหมมีคำว่า present หรือเป็น present tense เลยเหรอไม่ใช่มันเป็น present ก็คือปัจจุบันเนาะโอเคโอ้ใช่ใช่ถูกละเขาจะเรียกว่า present simple tense โอ้ยความจำยังโอเคอยู่นะคะก็คือ present simple tense ก็คือเป็น verb ช่องที่1นั่นเองนะคะคือ verb ช่องที่1อันนี้ก็เลยต้องตอบว่า watch นะคะต่อไปข้อ4 Andy blank studying German for 5 years ตัว hint อีกแล้วเนาะเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้ tense อะไรดีก็คือตรงช่วงเวลาเนี่ยแหละที่มันดูว่าทำตอนไหนทำเป็นประจำทำมาสักพักแล้วหรือทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือทำไปแล้วหรือเป็นอดีตไปเลยอันนี้เขาเขียนว่า for 5 years ส่วนใหญ่ที่ใช้คำว่า for เนาะก็คือเป็นเวลา5ปีก็คือส่วนใหญ่ก็จะนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมันก็จะกลายเป็น present perfect tense นะคะส่วนใหญ่ที่เป็น for เนาะ for จะเป็น present perfect แล้วข้อนี้ choice ไหนที่เป็น present perfect บ้าง
จำได้ไหมจากข้อที่1ที่บอกไว้ present perfect ก็คือ have บวก verb ช่องที่3ก็คือข้อ A นั่นเองต่อไป number 5ข้อที่5 Stephen blank for the local football team every weekend อีกแล้วนะคำว่า every ก็คือทุกนะทุก weekend ก็คือทุกสัปดาห์ทุกสุดสัปดาห์นะเสาร์อาทิตย์เห็นมั้ยมันก็จะคล้ายๆกับข้อที่3ใช่ไหมอ่ะกลับไปดูข้อที่3 every friday night ถ้าตอบข้อที่3ผิดข้อที่5ก็อาจจะผิดตามไปด้วยแต่ถ้าตอบข้อที่3ถูกแล้วข้อที่5ก็ไม่ยากเลยก็ต้องเป็น present simple tense ก็คือต้องเป็น verb ช่องที่1 verb ช่องที่1ในอันนี้ก็คืออะไร plays เนาะมันเติม s เพราะว่า Steven เป็นเอกพจน์เป็นเอกพจน์สัตว์เอกพจน์มันมี plural plural คือหลายคนใช่ไหมเอกพจน์ภาษาอังกฤษว่าอะไรวะอ้าวลืมเหรอบางทีไม่ได้ใช้ศัพท์นานก็ลืมนะเราก็อยากได้ภาษาอ๋อ singular singular เนาะ singular ก็จะบวก verb ช่องที่1นะคะที่เติม s ต่อไป number 6 the Phillips are blank after our pets while we are on holiday อยากให้แปลให้ด้วยไหมอ่ะไม่ค่อยได้แปลให้ทุกคำเนาะอย่างเช่นคำว่า the Philips ไม่ใช่พัดลม Philips หรือเครื่องซักผ้า Philips อะไรนี่นะมันนี่ไม่ใช่ชื่อมันเป็นชื่อคนมันชื่อท่านี้ก็คือเป็นชื่อนามสกุล the Philips ก็คือเป็นครอบครัวที่นามสกุล the Philips อาจจะเป็นพ่อแม่ทั้งสองคนเนาะมันก็เลยจะเป็นแต่ก็จะเติม s แล้วก็ตามหน้าด้วย the Philips areblank blank after our pet while we are on holiday โอเคอันนี้คือมันเป็น are แล้วก็ต้องอันนี้เป็นคำศัพท์เลยด้วยซ้ำเนาะอันนี้เขาไม่ได้บอกให้เราดู tense แล้วแต่อันนี้ tense นี้ก็คือ present continuous tense เนาะบอกไว้ก็คือ are ก็ต้องบวกด้วย verb ช่องที่หนึ่งใช่ไหมบวกด้วย ingแต่นี่เป็นคำศัพท์เราต้องเลยอยากแปลให้เนาะ our pets pet คืออะไรคะสัตว์เลี้ยงหมาแมว while we are on holiday while คือในขณะที่ we ก็คือพวกเราเนี่ย are on holiday ก็คือแบบวันหยุดไปเที่ยววันหยุดกันมันก็คือถ้าจะดูก็คือ running ใช่ไหมเราจะเขาจะต้องวิ่ง running after มันมีคำศัพท์นะคำว่า running after แปลว่าอะไรก็คือวิ่งไล่ตามนั่นเองเป็น running after เราต้องดูนี้เป็นหลักเนาะเป็น after มันมีแบบ preposition ต่อจาก verb เนาะมันต้องเป็นตัวไหน taking after กับ looking after อันเนี้ยจะค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึง taking after taking after ไม่ใช่แน่นอนเพราะ taking after มีไหม take after มันไม่มีคำไม่เคยใช้คำเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าใช้กับดูแลสัตว์เลี้ยงเนาะก็จะคำว่า look after หรือไม่ใช้คำว่า take care เลย take care of ถ้าจะใช้คำว่า take เนาะก็จะเป็น the Phillips are taking care of our pets while we are on holiday อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าว่าคำว่า after มันจะเจอคำว่า looking after คือการดูแลนั่นเองเหมือน I'm looking after my grandma ก็ได้ก็ฉันดูแล my grandma นะคะต่อไปข้อที่7 I blank for a friend of mine have you seen her okay have you seen her ก็คืออะไร have you seen ก็คือจะเป็น present perfect tense อีกแล้วเนาะเป็น verb ช่อง seen ก็เป็น verb ช่อง3เนาะ have มาจากคำว่า see เนาะก็จะถามว่าคุณได้เห็นเธอคนนั้นไหมก็คือเพื่อนนะก็คืออะไรแสดงว่าตอนนี้คือฉันกำลังหา a friend of mine เพื่อนของฉันหาก็คือส่วนก็จะพูด
I am looking for a friend of mine ก็คือตอนนี้ฉันกำลังหาคุณเห็นเขาบ้างไหมเออก็จะส่วนใหญ่จะเป็น tense เป็น present continuous tense เนาะถ้าจะเป็น present perfect มันไม่ค่อยใช้ในกรณีนี้เนาะมันเหมือนว่าตอนนี้ฉันกำลังหาเหมือนอันนี้เป็นประโยคสนทนาฉันกำลังหาตอนนี้ have you seen her มันก็เลยต้องบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังหาเขาอยู่นะก็คือ I am looking for a friend of mine ข้อ8 don't you know Mr. James? question mark he is the man with the blank beard beard คืออะไร beard คือหนวดเขาเนาะเขาถ้าหนวดก็จะเป็น mustache คำว่า don't you know Mr. James ก็จะแปลว่าประมาณคุณรู้จัก Mr. James ไหมอ่ะเขาอ่ะ he is the man เขาเป็นผู้ชาย with the ting beard อันนี้เป็นคำศัพท์ที่บอกแล้วเป็นคำศัพท์ดูว่าคำศัพท์ไหนที่เหมาะที่จะอธิบายแล้ว describe beard ของเขา tall ได้ไหม tall คือสูง beard มันจะสูงไหมมันก็ไม่ใช่ก็ตัดออกอันแรกเลย bald ถ้ารู้คำศัพท์ bald bald คือหัวล้านนะคะมันก็ไม่เกี่ยวกับเบียร์เบียร์ถ้ามีเบียร์จะหัวล้านก็คนละอย่างเนาะมันก็ไม่ใช่คนละที่กันเลยนะคะสุดท้าย long beard long คือยาวมีเคราที่ยาวได้ไหมก็ได้แสดงว่าตอบข้อ C ค่ะ long ต่อไป number 9 Billy hasn't done his homework โอเคถ้าตอบมาหลายข้อแล้วควรจะรู้แล้วนี่เป็น tense คือ present perfect tense has บวกด้วย verb ช่องที่3แต่นี่เป็นรูปของ negative เนาะรูปของเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ negative เขาเรียกว่าอะไร ประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธใช่ไหมถ้าเป็นประโยคทั่วไปเช่น I has done his homework already ก็คือมันจะใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามปุ๊บมองมาทำไมแมวมาอยากเรียนด้วยก็จะใช้คำว่า yet นะคะ yet at the end of the sentence Billy hasn't done his homework yet ส่วนคำว่า just สามารถใช้ได้ก็คือส่วนใหญ่จะแบบจะพูดว่า Billy has justdone his homework ก็คือจะใส่ตรงกลางเนาะตรงกลางระหว่าง has กับ verb ช่องที่3จะไม่ได้ใส่หลังประโยคนะคะคำว่า just แล้วจะส่วนใหญ่จะใส่ในประโยคบอกเล่าต่อไปข้อ10 where have you been also in present perfect tense have บวกด้วย verb ช่องที่3 I blank hereFor well over an hour แต่ไม่ค่อยได้ใช้เนาะ well over an hour เรียกเหมือนเป็นคำเสริมขึ้นมานะว่าแบบเออว่านานอยู่นะเอออันนี้ก็เหมือนแบบ where have you been คุณไปไหนมาฉันเนี่ยนะจะอยู่ที่เนี่ยมาแบบ1ชั่วโมงกว่าแล้วนะเออบอกแล้วเนาะเจอคำว่าอะไรคะfor ที่บอกนะเจอคำว่า for ต้องเป็น present perfect tense ก็เลยจะต้องเป็น I have been standing แต่ have been standing เนี่ยเป็น present perfect continuous หรือเป็น present perfect continuous ก็คือให้มันให้เขาก็คือทำมันตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่1ชั่วโมงที่แล้วจนถึงตอนเนี้ยก็คือเหมือนจะย้ำแบบว่าตอนนี้ฉันก็ยืนรอเธออยู่นะโอ้ให้แบบมันเน้นเลยว่าตอนนี้ฉันก็ยืนตรงนี้อยู่มันก็จะเป็น present perfect continuous แต่ถ้าจะเขียนว่า I have been here ก็ได้อะบางทีมันก็ใช้ได้นะ I have been here for well over an hour แต่คนนี้น่าจะแบบอยากให้ครูนะว่าฉันน่ะยืนมานานแล้วนะโอ้โอเคเดี๋ยวดู present perfect continuous อีกรอบหนึ่งเนาะถ้าเป็น present perfect continuous
ก็จะเป็น have บวก verb ช่องที่3ก็คือ been นี่แหละ been บวกด้วย verb ing นั่นเองนะคะงั้นจะเป็น present perfect continuous ต่อไปข้อ11ค่ะ she must be very blank to paint such a pretty picture อันนี้เป็นเกี่ยวกับ vocab เนาะว่าเรารู้ vocab หรือเปล่าโอเคคำที่เราจะดูคือเขา pretty เรารู้แล้วสวยอ่ะสวย picture รูปภาพ paint ก็คือการระบายนะก็คือเป็นการวาดรูปที่สวยงามแสดงว่าคนนี้ก็ต้องเป็นแบบยังไงดีถึงจะระบายสีรูปภาพได้อย่างสวยงามข้อ1 ambitious แปลว่าเป็นความทะเยอทะยานเขียนถูกไหมไม่รู้นะทะเยอ caring เป็นการแบบเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยเอาใจใส่ส่วนข้อที่4 creative ข้อ4 creative ก็คืออะไรสร้างสรรค์เนาะมาจากคำว่า create นะคะcreate แปลว่าสร้างแต่ creative เป็น adjective เนาะเป็นคำว่าสร้างสรรค์ทุกอันเป็น adjective หมดเลยก็คือคำขยายคำนามถ้าบอกรู้ความหมายอย่างนี้หมดแล้วสามารถตอบได้ไหมก็ควรจะตอบข้อ C creative นะคะก็คือสร้างสรรค์นั่นเอง number 12 I think there is someone blank for you outside ฉันคิดว่ามีใครบางคนจุดๆคุณอยู่ข้างนอกมันคำว่า wait อันนี้เป็น tense เลยเนาะ tense there is someone waiting ส่วนใหญ่เนี่ยในนี้ยากแล้วถ้าเป็น waited for you outside there is someone eating outside มันก็ต้องเป็นคำเป็น gerund เนาะเพื่อขยายไม่ใช่ gerund ดิเป็น verb นี่แหละเป็น phrase เพื่อขยาย someone มันก็คือเป็นการแบบ action อันเนี้ยรออธิบายไม่ได้จริงๆแต่มันต้องสอบคำว่า waiting เห็นไหมแบบเวลามันใช้ไปบ่อยมันก็จะแบบเอ้ย there is someone wait for your side มันไม่ใช่อ่ะ there is someone waitedมันก็ไม่ใช่มันก็เป็น there is someone waiting for you outside มันอาจจะมาคำจากคำว่านี่จำได้ละ there is someone who is waiting for you outside ก็ได้แล้วมันก็ช็อตให้เหลือคำว่า waiting เนาะถ้าจะยาวๆก็จะเป็น there is someone who is waiting for you outside ก็ได้เนาะหรือ who wait for you outside แต่พอตัด who is ตรงนี้ออกไปอ่ะมันก็จะเหลือคำว่าแค่ waiting verb ing ต่อไปข้อ13 mom the dog is blank up the garden again อันนี้เป็น verb เนาะ digging ถ้ารู้ว่า dig ก็คือว่าขุดใช่ไหมขุดchatting ก็คือการอะไรพูดคุยต่อไปข้อ3 creating เหมือนคำว่า creative ที่ว่าสร้างสรรค์ creating นี่คือการสร้างเอ้าอะไรกับ garden ล่ะก็ต้องเป็น number A digging ขุดนั่นเองนะคะ number 14 Janet is a blank person and I trust her not to steal from usประโยคสุดท้ายจะเป็นประโยคที่จะบอกว่าตรงส่วนที่หายไปคืออะไร I แล้วก็ขีดนี้ก็คือเป็น I would นะคะ I would trust her ก็ฉันเชื่อ trust คือเชื่อว่าเธอว่าเขาอะว่าเธอคนนั้นน่ะจะไม่ขโมยอะไรไปจากฉันไปจากพวกเราแสดงว่าเจเน็ตเป็นคนยังไงคะข้อหนึ่ง caring คืออะไรเอาใจใส่เขา be honestHonest คือซื่อสัตย์ข้อ C thoughtful ก็คือเป็นคนที่ thoughtful แปลว่า thought ก็คือความคิดใช่ไหม full ก็คือจำนวนแบบ
full เต็มไปด้วยเต็มไปด้วยความคิดนะก็เหมือนมันแนวเป็นแบบคนไตร่ตรองคนคิดไม่ได้คิดมากนะแต่คนคิดเฮ้ยมันคิดแนวเป็นแนวบวกนะแต่มันคิดเยอะอะเหมือนแบบคิดไม่ไรส์ไม่ในสาระแบบไม่เห็นแก่ตัวไม่อะไรพวกนี้เหมือนเราไปซื้อเหมือนเราจะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเราไปต่างประเทศมาไปซื้อแล้วก็ซื้อของฝากมาฝากเพื่อนเพื่อนก็จะโอ้ยูอาร์โซทอสฟูลโอ้โหทำไมแบบมาคิดอะไรพวกนี้ด้วยถึงฉันด้วยอะไรเงี้ยก็จะแบบยูอาร์โซทอสฟูลก็ได้แต่ในนี้นะคำที่จะบอกว่าจะใช้อะไรคืออะไรที่ว่า trust not to steal from us ต้องเป็นคนแบบไหนคะ honest เนาะซื่อสัตย์นั่นเองถึงไม่ขโมยข้อต่อไป number 15 while we are away the neighbor is going to blank an eye on the house อันนี้มันเป็น idiom เนาะว่าคำว่าblank and eye เนี่ย and eye on เนี่ยจะแปลว่าดูแลก็จะคล้ายๆเหมือนคำว่า look after นั่นเองหรือจะเขา my neighbor is going to look after the house ก็ยังได้เลยเนาะมันเป็นคำศัพท์ที่เป็นความหมายใกล้เคียงกันนะคะแต่เนี้ยก็ต้องรู้เลยว่าเป็นคำว่าต้องเป็นคำว่า keep an eye on the house อันนี้อาจจะต้องจำเนาะมันเป็นKeep an eye ก็คือถ้าอ่านบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือทำเงี้ยจะบ่อยๆมันก็จะจำได้แล้วก็อย่าลืมนะคะฝึกพูดด้วยถ้าเรียนรู้คำศัพท์นี้แล้วก็ลองฝึกพูดดูเนาะ Keep an eye on นะคะหรือตอบ Keep an eye on you อะไรเงี้ยมองคุณอยู่นะจะกินนะอะไรอย่างเงี้ยฉันเห็นคุณอยู่นะจะทำอะไรนะข้อ16 number 16 you bought me a presentอ้าวนี่เลยอ้าวจริงๆบอกตรงๆนี่อ่านพร้อมกันเป็นครั้งแรกนะไม่ได้เพิ่งมาอ่านไม่ได้มีเตรียมอะไรมาก่อนเลยเห็นไหมถ้าแบบไม่รู้อะไรก็เสิร์ชตอนนี้เลยyou are a blank person thank you เหมือนบอกเฉลยไปที่ในข้อที่แล้วเนาะว่าแหละเดี๋ยวลองดูchoice ดูแปลก่อนละกันเนาะ you bought me a present bought นี่คือเป็น verb ช่องที่2ของคำว่า buy ใช่ไหม verb ช่อง2ของ buy แปลว่าซื้อใช่ไหม bought me a present คือซื้อของขวัญ present นี่มันแปลว่าได้หลายอย่างเนาะแล้วก็ถ้ามันเป็นคำนามนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจจะเป็นของขวัญก็ได้ the present ก็แปลว่าปัจจุบันก็ได้เนาะแต่คำว่าถ้ามันเป็นกริยาปั๊บมันจะ present presentation ใช่ไหมมันก็จะเป็นกริยาเราต้องดูเนาะว่าตอนนี้มันทำหน้าที่อะไรถ้าในเงี้ยมันดูง่ายๆคือ bought me a present ก็คือน่าจะซื้อของขวัญคงไม่ได้ซื้อปัจจุบันมามันก็ไม่ได้หรือ present มันก็ไม่ใช่เนาะเพราะมันไม่ใช่จุดที่ verb ควรจะอยู่ก็คือคุณซื้อของขวัญมาให้ฉันเนาะโอ้ยYou are a blank person ก็ที่บอกไปนะที่เฉลยข้อที่แล้วก็คือแนวว่า thoughtful โอ้โหคิดอะไรแบบอย่างนี้ซื้อมาให้เราด้วยเหรอไม่คิดมาฝันมาก่อนเลยอะไรอย่างนี้แต่ส่วนคำแปลข้ออื่นนะ forgetful ก็คือ forgetful ก็จะแปลว่าขี้ลืม full นี่คือว่าแบบเต็มไปด้วยเนาะ full มันเหมือนกับคำว่า full full ที่ว่าเต็ม forget ก็คือขี้ลืมเนาะก็คือจะเป็นแบบแนวคนขี้ลืมนั่นเองส่วนเขียนนี่ก่อนนะ forgetful ก็คือขี้ลืมนะคะมันเป็น adjective เนาะ forget คือลืมพูดผิด forget คือลืมใช่ไหมแต่พอถ้ามาใส่ full เข้าไปมันก็เลยกลายเป็น adjective นะคะคำว่าขี้ลืมส่วนคำว่า curious ก็เป็นแนวแบบเด็กส่วนใหญ่เด็กอ่ะจะเป็นจะ curious ก็คือความอยากรู้อยากเห็นนั่นเองผู้ใหญ่ก็อยากรู้เหมือนกันอย่างนู้อยากเห็นแนวดีนะไม่ใช่เผือกนะส่วน curious ก็จะเป็นแนวแบบอยากรู้อยากเห็นถ้าเป็นคำนามของคำว่า curious ก็คือ curiosity นะคะโอเคเดี๋ยวถ้าใครอยากจะไปเปิดดิกดูตอสฟูก็ได้นะแบบคำศัพท์ไทยที่มันตรงความหมายตรงอ่ะมันไม่ได้ส่วนใหญ่ทุกอันมันคือมาจากความคิดเราเลยนะคะ
ไม่ได้ต้องเปิดดิกอะไรเกิดจากการเคยใช้มาก่อนต่อไป number 17 the smiths are doing us up ผ่านแค่นี้เรารู้เลยอะว่าต้องตอบว่า favor มันถ้าใช้บ่อยๆเนาะคือเรารู้เลยว่าคำว่า are doing us up ไม่อ่าน choice ก็รู้เลยว่าต้อง up favor นะคะมันเป็นเหมือนเป็น idiom อีกละอย่างหนึ่งเนาะ doing us a favorby feeding the cat while we are on holiday ก็คล้ายๆdoing us a favor ก็เหมือนการช่วยนั่นเองเหมือนเราขอความช่วยเหลือเนาะถ้าเราขอความช่วยเหลือ may I ask you for a favor ก็เป็นการขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเนาะfavor นี้จะเป็นแนวความช่วยเหลือนะคะส่วนคำว่า benefitมันเป็นอีเดียมอ่ะมันใช้คำอื่นไม่ได้ไงมันก็จะผิดแปลกไปเหมือนอยากให้จำไปเลยละกันว่า doing us a favor แต่ถ้าต้องการขอร้องเนาะก็จะเป็นคำว่า ask for a favor อันนี้เขียนแบบอเมริกาเนาะเขียนแบบอเมริกาจะไม่มีตัว u อันนี้จะเป็น favor จะเป็นแนวแบบbritishนะคะดูไว้มันใช้ได้สองแบบต่อไป number 18 Frank saves money because he blank his own food in the garden โอเค save money คืออะไรประหยัดเงิน because เพราะว่าเขาจุดๆๆ his own food ก็คืออะไรอาหารมีอาหารอยู่ใน his garden in the gardenคำว่า chases ได้ไหม chase ถ้าคุณรู้คำแปลก็คือแปลว่าอะไรไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยจะไล่ตามอาหารเหรอไม่น่าใช่นะ clear คืออะไรแบบ clear เหมือนทำให้ว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ย clear clear มันมีหลายความหมายนะถ้า clear เป็น adjective ก็จะแปลว่าใสใช่ไหมแต่แบบเวลา clear อะไรต่างๆ clear the plate ก็คือกินให้หมดอะไรอย่างเงี้ย clear the plate แต่ว่าจะใช้ clear his own food in the garden มันก็ไม่ใช่เนาะข้อที่ถูกที่สุดก็คือ grows คือการปลูกไงปลูก his own food ก็คือพวกผักผลไม้นั่นเอง his own food ในที่นี้ก็คือพวก vegetable in the garden นะคะ number 19 he is a very blank person he is always laughing โอเค laughing รู้ไหมแปลว่าอะไรหัวเราะนั่นเองเนาะแล้วคำศัพท์ adjective ไหนที่มันจะเกี่ยวข้องกับหัวเราะได้ล่ะข้อ A confused คือสับสนข้อ B บอกแล้วเนาะขี้ลืมใช่ไหม forgetful ข้อ C joyful joy คืออะไร joy ไม่ใช่น้อง joy อย่างนี้นะ joy นี่คือเป็นความสนุกใช่ไหมความสนุก full ก็คือเต็มไปด้วยความสนุกคน joyful ก็คือเป็นคนที่แบบล่าเริงนั่นเองนะคะดังนั้นเขาหัวเราะบ่อยๆเขาต้องเป็นคนอะไรล่าเริงใช่ไหม joyful he's a very joyful person ต่อไปข้อสุดท้าย Jason has blank seen the sea can you believe that โอเค can you believe that ก็คือคุณเชื่อไหมเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเป็นไปได้หรอใช่ไหมดังนั้นเราดูกันว่า Jason has ถ้าคำว่า Jason has seen the sea ก็คือ Jason เคยเห็นทะเลเนาะ has ถ้าแบบ has ก็คืออย่าบอกนะ has seen ก็คือเป็นการเคยทำมาก่อนก็ได้นะคะโอเคแสดงว่าอันเนี้ยเป็นประโยคเนี้ยตอนแรกเป็นประโยคเขาเรียกประโยคอะไรประโยคบอกเล่าก่อนเนาะยังไม่มีคำว่า not ไม่มีคำว่าอะไรถ้าเขียนว่า Jason has ever seen the sea ever ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ในประโยคบอกเล่านะคะส่วนใหญ่ใช้ในประโยคคำถามมากกว่า Have you ever been to Thailand นะ ever ส่วนใหญ่จะอยู่ในประโยคคำถามเนาะเท่านั้นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเท่านั้นนะเท่านั้นต่อไปคำว่า yet ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประโยคคำถาม
Have you been to Thailand yet? หรือประโยคปฏิเสธก็ได้เหมือนแบบ I haven't finished my homework yet. ยังไม่เสร็จ Have you finished your homework yet? ไม่ประโยคคำถามก็ประโยคปฏิเสธนะได้คำว่า yet นะ at the end ใช่ไหมเหมือนที่เราโชว์ให้ดูก่อนหน้านี้มีไหมที่ใช้คำว่า yet เนี่ยปฏิเสธนี่เนาะแต่คำส่วนใหญ่จะปฏิเสธละกันนะคะคำถามได้ไหมนะคำถามที่แนวแบบกึ่งปฏิเสธก็ได้นะ Haven't you finished your dinner yet? ก็อาจจะได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ yet น่ะจะ at the end เนาะบอกแล้วที่ว่าท้ายประโยคปฏิเสธแล้วก็อยู่ท้ายประโยคด้วยดังนั้นอันที่อุ๊ยแล้วเราวงกลมทำไมเดี๋ยวนึกว่าเป็นคำตอบไม่ใช่ดังนั้นข้อที่ควรจะตอบก็คือคำว่า never ก็คือคำว่าไม่เคยไม่เลยก็คือเหมือนจะแปลให้ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธได้เลยนะคะก็ว่า Jason has never seen the sea Jason ไม่เคยเห็นทะเลเลยคุณเชื่อไหมเนี่ยมันเชื่อได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้หรออะไรเงี้ย Can you believe that มันไม่ใช่ว่าเชื่อได้ไหมมันคือแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยเหมือนแบบอาจจะเป็นไปไม่ได้อ่ะคือเกิดมาตั้งกี่ปีแล้วยังไม่เคยเห็นทะเลเป็นไปได้ไงโอเคค่ะโอเคก็คือนะโอเคส่วน ever อาจจะเป็นคำถามแล้วอยู่ในกลางประโยคเนาะเดี๋ยวเขียนก่อนกลางประโยคโอเคหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไปกับอาจารย์นะคะเรียกพี่ละกันโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ